หลังจากที่ผมได้ผ่านการคัดเลือกให้อยู่บ้านเลเวนคอร์และได้พบกับเพื่อนๆในบ้านรวมไปถึงการได้ไปเรียนวิชาสัตวพืชศาสตร์ที่ให้แต่ละบ้านออกมาพรีเซนต์เรื่องอัดโฟเดลเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปไปรับชมกันได้เลยครับชัปเตอร์ที่2แกนกลางไม้กายสิทธิ์ผมได้ทำการลาวิชาคาถาซึ่งสจก็ได้ให้การบ้านมานั่นก็คือให้คิดค้นแกนกลางของไม้กายสิทธิ์ของตัวเองว่าอยากจะอธิบายออกมาในรูปแบบไหนสวัสดีครับสจเด็กเตอร์สวัสดีครับพร้อมนะครับผมพร้อมลุยครับก็สำหรับที่สจให้ไปหาข้อมูลมาครับเกี่ยวกับแกนไม้กวาดที่แบบว่าตัวเองแบบอยากได้หรืออยากมีอย่างสิผมก็เลยคิดไปแล้วว่าผมอยากสิได้แกนไม้กวาดเป็นขนหางของนกทันเดอร์เบิร์ดครับซึ่งตัวของนกทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยครับมันเป็นสัตว์ที่ไวต่ออันตรายที่เหนือสิ่งธรรมชาติครับเป็นที่เฮาเข้าใจกันดีว่าไม้กายสิทธิ์นี่ครับที่ทำจากหางของมันนี่ครับมีพลังงานบางอย่างที่ใส่งานได้ดีมากๆโดยเฉพาะเปลี่ยนรูปร่างสิ่งของต่างๆเช่นการที่เฮาสามารถเปลี่ยนจากหนูให้กลายเป็นแก้วน้ำที่สวยและก็ดูดีมากกว่าไม้กายสิทธิ์อื่นๆประมาณว่าแบบเป็นไปตามที่เฮาใจนึกคิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่สามารถย้อนสิ่งของที่แตกไปแล้วสามารถซ่อมแซมให้มันกลับมาดูดีได้คือเก่าแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเสื่อมโทรมไปได้ตามกาลเวลาของมันและอายุขัยของมันน่าสนใจมากๆครับไม้กายสิทธิ์อันนี้นะครับผมถ้าเราเจอทันเดอร์เบิร์ดก็อย่าลืมแจ้งศาสตราจารย์ด้วยละกันนะครับศาสตราจารย์สนใจมากๆเลยในเรื่องนี้ได้ครับผมยังไงผมแจ้งแน่นอนครับสมมุติผมเจอนะเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับสจเด็กเตอร์ครับผมหลังจากที่อธิบายแกนกลางของไม้กายสิทธิ์เรียบร้อยแล้วผมก็ได้วิ่งไปที่บ้านฮัฟเฟิลพัฟเพื่อลองคาถาที่ได้นั่นก็คือรูมอสแสงเนี่ยมันจ้าซะเหลือเกินมองนานๆเหมือนตาจะบอดแต่ก็ช่วยให้สามารถมองเห็นเวลากลางคืนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาต่อกันในวิชาป้องกันตัวซึ่งสจที่มาสอนในวันนี้ก็คือสจแอนเดียสจไอเดนและสจสมเจียซึ่งสจแอนเดียก็ได้มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในการที่จะมาเช็คชื่อเพื่อกระตุ้นให้พวกเราทุกคนโดยการที่จะให้ตอบอย่างอื่นที่ไม่ใช่มาครับมาค่ะคนแรกนะคะดุมดีค่ะง่วงครับง่วงเปิดมาคนแรกก็ง่วงเลยลูกต่อไปหมอค่ะอะไรนะลูกทาโกยากิค่ะมีทั้งง่วงและหิวตอนนี้ต่อไปแคนดี้ค่ะลืมปิดหน้าต่างค่ะฝนสาดแล้วนะคะต่อไปเอเคอร์ไวส์แมนค่ะหิวครับอีลีจานัสค่ะฉันปวดหัวมากนะเดี๋ยวไม่เรียนก็ปวดหัวแล้วนะลูกต่อไปลูปัสค่ะร้อนครับแดดสองหัวทีชี่ค่ะเฮเลยแท็กติกค่ะอินดี้ที่รู้จักค่ะทอมมี่ค่ะคนสุดท้ายลาครับลาค่ะเวอร์เวียนค่ะค่ะหนูค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วอยากมีแฟนมากเลยค่ะคนต่อไปนายน้อยค่ะเชิดครับต่อไปไฮเดนยาค่ะไฮเดนเห็นไฮเดนแพงนะครับลิมาค่ะเขียนมาเก่งค่ะต่อไปลูคัสค่ะลาค่ะเฟสตาค่ะไฮอะต่อไปดาเลียสค่ะลาครับปูซ่าค่ะขาต้มไก่ครับต่อไปหลุยสวิฟค่ะไข่ดาวครับอิสุกิค่ะลาครับแล้วก็คนสุดท้ายเอสเม่ค่ะคิดถึงนะคะเบนโตค่ะรองเท้าอาจารย์ไอเดนสวยดีครับดิกโซแฮนซัมค่ะลูกพอจะมีสัก200มั้ยครับแพทริกค่ะไม่มาครับลาดิสันค่ะแอดดิสันครับฮัลโหลเวลคัมครับต่อไปแมกมาค่ะแมกมาครับไม่ใช่มาเมกครับหลังจากที่สจแอนเดียได้เช็คชื่อนักเรียนทุกบ้านครบแล้วก็ได้เวลาเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดความหมายของศาสตร์มืดก็คือคำสาปคาถาหรือการปรุงยาพิษรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายศาสตร์มืดมีทั้งหมดด้วยกัน4ประเภทด้วยกันได้แก่น้ำยาสิ่งมีชีวิตวัตถุเวทมนต์และพิธีกรรมซึ่งสจแอนเดียก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องน้ำยาเอาไว้ว่าน้ำยาเดธโพชั่นจะทำให้ผู้ที่สัมผัสถึงแก่ความตายเอาไว้ใช้สำหรับการประหารนักโทษผู้พิเศษในประเทศแถบอเมริกาต่อมาคือสิ่งมีชีวิตจะมีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือบล็อกการ์ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบไม่ชัดเจนมันจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรากลัวหรือสิ่งที่เรานึกคิดนั่นเองและชนิดที่2ก็คือรังก๊อกเป็นแมงมุมที่มีขนาดใหญ่เท่ากับรถ1คันและใหญ่กว่าแมงมุมปกติทั่วไปอีกด้วยต่อมาเป็นวัตถุเวทมนต์นั่นก็คือฮอครัสเป็นสิ่งที่นิยมใช้เพื่อแบ่งดวงวิญญาณเข้าไปในวัตถุพ่อมดแม่มดที่สร้างฮอครัสขึ้นมาแม้จะถูกเวทมนต์ที่ทำให้เสียชีวิตไปหรือแตกสลายไปก็ตามก็ยังจะมีชีวิตอยู่ได้ต่อมาคือพิธีกรรมเนโครแมนซีเป็นพิธีกรรมที่จะทำให้ซากศพกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและก็กลายเป็นหุ่นเชิดให้กับพ่อมดแม่มดที่เป็นคนทำพิธีนั้นๆเราสามารถที่จะศึกษาเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวได้แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะสร้างหรือเข้าร่วมและสจแอนเดียก็ได้มีคาถาเล็กๆน้อยๆมาให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้กันคาถาที่พวกเราจะมาเรียนวันนี้ก็คือโพเทโกและเอ็กซ์เพเรียมัสซึ่งสจก็ได้สอนวิธีการใช้และให้นักเรียนทุกคนได้จัดกลุ่มกันเป็น2กลุ่มเพื่อเรียนรู้และฝึกใช้ในการประลองเวทนั่นเองหลังจากนี้พวกเธอทุกคนจะสามารถใช้เอ็กซ์เพเรียมัสเดี๋ยวศาสตราจารย์จะเป็นคนถ่ายเวทให้แล้วพอลงจากเวทีมาศาสตราจารย์จะเป็นคนดึงเวทกลับแล้วหลังจากนั้นพวกเธอต้องใช้รูมอสคนละ1ครั้งไม่งั้นไม้กายสิทธิ์เธอจะทำการใช้
ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับรับทราบครับคู่แรกก็คือบ้านเรเวนคลอว์กับบ้านกริฟฟินดอร์ซึ่งฝั่งของเราก็ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปและคู่ต่อมาก็คือคู่ของผมนั่นเองเตรียมเวทขึ้นบนไม้พร้อมนะครับผม3 2 1เริ่มเอสเปเรอร์มัสเอสเปเรอร์มัสโอเครอบนี้เรเวนคลอว์เป็นฝ่ายชนะเก่งมากเลยครับคุณผู้ชมครับขอบคุณหลายๆครับครับผมผมเป็นยังครับหลังจากที่ผ่านคู่ของผมไปทุกคนก็ได้เริ่มค่อยๆไล่ๆประลองกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมได้ขึ้นไปประลองอีกครั้ง3 2 1เอสเปเรอร์บัตโอเคทุกคนพอรู้การใช้แล้วก็วิธีการใช้ของมันแล้วนะทั้งโคเดโก้และเอ็กซ์เปเรียมัสแต่ฉันสังเกตแล้วว่าตอนนี้พวกเธอยังขาดทักษะการใช้โคเดโก้อยู่พอสมควรต่อมาสจก็ได้ให้พวกเราหันหลังชนกำแพงเพื่อเตรียมรับคาถาที่สจจะไล่มาให้พวกเราได้ตั้งรับกันพอจะรู้กันแล้วใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงครับฉันบอกเลยนะว่าเวทที่ฉันจะใช้ค่อนข้างที่จะเจ็บตัวพอสมควรฉันจะไม่บอกว่าเวทจะได้ไปตรงไหนสิ่งที่เธอเอาไว้ก็คือเมื่อไรที่คิดว่าเวทใกล้ถึงตัวเราที่สุดแล้วใช้โพลิโก้ขึ้นมาทันทีเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเพราะทุกครั้งที่สารมือเข้ามาเขาไม่มีการเตือนพวกเธอหรอกนะสติ๊กไฟโพลิโก้สติ๊กไฟโพลิโก้อ่ะให้ไวกว่านี้คุณครูซ่าครับผมสติ๊กไฟโพลิโก้โอเคหลังจากที่ฝึกตั้งรับเสร็จแล้วสจก็ให้พวกเราต่อแถวเพื่อที่จะรับคะแนนและค่าประสบการณ์เยี่ยมThe next day ในวันถัดมาผมก็ได้มาเรียนวิชาปรุงยาซึ่งสจก็ได้บอกว่าน้ำยาที่เราจะมาทำกันวันนี้ก็คือน้ำยาฟื้นฟูลักษณะของน้ำยาฟื้นฟูเป็นน้ำยาที่มีสีแดงและมีประสิทธิภาพฟื้นฟูแบบ 200% ต่อมาสจก็ได้ให้พวกเราเตรียมอุปกรณ์นั่นก็คือหม้อปรุงยาและไม้กายสิทธิ์รวมไปถึงส่วนผสมที่ต้องใช้เช่นรากอัสโฟเดล5ชิ้นสมุนไพรขั้นพื้นฐาน1ชิ้นน้ำเปล่า5ขวดขวดเปล่า1ขวดตำราฟื้นฟู1เล่มขั้นตอนการปรุงยาก็จะมีดังนี้ขั้นตอนแรกให้เราตั้งหม้อจากนั้นให้ไล่ไม้กายสิทธิ์เป็นรูปตัวอีเมื่อเริ่มไล่เวทแล้วจะมีเวทกำกับเวลาขึ้นข้างๆหม้อจากนั้นเมื่อถึงวินาทีที่5 7 9 11 13ให้เราใส่รากอัสโฟเดลลงไปตามมาด้วยสมุนไพรพื้นฐานลงไปในวินาทีที่16และตามด้วยน้ำเปล่าในวินาทีที่18 20 22 24และ26ตามด้วยขวดเปล่าในวินาทีที่30จากนั้นก็ตำราฟื้นฟูในวินาทีที่32และสุดท้ายให้เราไล่คาถาเป็นรูปตัวอี1ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นต่อมาสจก็ได้ทุกคนต่อแถวเพื่อรับส่วนผสมในการปรุงยาจากนั้นก็เริ่มปรุงยากันได้เลยสำหรับใครที่ปรุงยาเสร็จก่อน3คนแรกสจก็บอกว่าจะมีรางวัลมาให้ซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมเริ่มปรุงยาแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จำไม่ได้เลยหยิบของใส่ผิดมั่วซั่วไปหมดทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ออกมาไม่สำเร็จแต่ผมก็ยังไม่ลดความพยายามก็ยังคงทำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างมันหมดแต่ก็ยังไม่สำเร็จถึงจะปรุงยาไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้รับวิชาคะแนนปรุงยาและค่าประสบการณ์เป็นรางวัลปลอบใจจากนั้นผมก็เริ่มไล่ปลูกต้นอัสโฟเดลอย่างแบบจริงจังเลยแล้วก็กลับไปปรุงน้ำยาฟื้นฟูใหม่และสุดท้ายผมก็ทำได้สำเร็จ The next day ในวันถัดมาผมก็ได้มาเรียนวิชาแปลงกายซึ่งสจที่มาสอนพวกเราในวันนี้ก็คือสจไข่ดาวสจพิชัยและสจอบิเกลวันนี้ที่พวกเราจะมาเรียนกันก็คือการแปลงกายการแปลงกายมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกัน1การเปลี่ยนรูปหมายถึงการเปลี่ยนจากสภาพเดิมไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง2การทำให้อันตรธานหมายถึงการทำให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยหายไปอันหนึ่งว่าเคยมีอยู่บนโลกใบนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่3การทำให้ปรากฏหมายถึงการที่เนรมิตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาใหม่จากที่ไม่เคยมีอยู่ทำให้มีอยู่ได้4การทำให้กลับคืนสภาพหมายถึงการยกเลิกบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมซึ่งสจก็ได้ให้หัวข้อพวกเราทั้ง4บ้านมาว่าอยากจะให้เปลี่ยนสัตว์ชนิดไหนให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะอะไรต่อจากนั้นพวกเราก็เริ่มคุยกันว่าจะเอาสิ่งของชนิดไหนออกไปพรีเซนต์หน้าห้องดีสัตว์เรามาดูเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งของเราต้องรู้สึกว่ามันจะให้ประโยชน์กับบุคคลอื่นได้ยังไงให้ประโยชน์เปลี่ยนเตาเป็นหม้อต้มไก่เป็นหม้อแบบว่าหม้อแบบหม้อใหญ่แบบไม่ต้องปรุงเองหรอเป็นหม้อแบบหม้อใหญ่ๆได้เอาไปปรุงเทื่อเดียวเลยใส่น้ำยาลงไปใส่ส่วนผสมลงไปสารเคมีเอกใส่ลงไปแล้วก็บูมเป็น power pop girl แล้วเราทั้งหลายก็พบกับศาสตราจารย์ที่ดูแลทุกคนเลยนะสุดยอดอ่ะสาวหน่อย power pop girl มาบลัชบับเบิ้ลบัตเตอร์คัพจึงอุทิศชีวิตในการต่อสู้อาชญากรรมและพลังอำนาจแห่งความชั่วร้ายโอ๊ย
ไม่ได้ส่งวันนี้การบ้านอ่ะการไม่ได้ส่งถ้าเกิดจะเป็นใช่ไหมสิ่งของใช่ไหมเป็นในนี่ที่แว่นตากระเทศแผงสอนดีกว่าจะได้รู้ว่าใครรักพ่อรักกันในโรงเรียนเราจะหวานใช่ไหมใช่เราเป็นเรื่องเผื่อเรียนมานานเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วนี่หัวใจเขาคิดอะไรอยู่เออแว่นตากระเทศแผงสอนว่ะไอเดียดีแล้วเปลี่ยนจากอะไรแว่นตากระเทศเปลี่ยนจากอันนี้นกอันนี้แล้วกันนกเอียงโอ้เปลี่ยนจากนกยูงนกยูงนกยูงเปลี่ยนจากนกไม่ให้นกเนี่ยหรอเปลี่ยนจากนกไม่ให้นกสรรพคุณก็คือจะต้องเป็นเปลี่ยนเป็นแว่นตาหาคู่เวลาใส่เข้าไปแล้วจะพบว่าคู่ใดรักกันอยู่แล้วเราก็จะจับแยกให้หมดจับแยกเลยว่าจับแยกเลยว่าเพราะแบบเราจะพบว่าคู่ไหนรักกันและแอบชอบกันแต่ถ้าเกิดว่าคู่นั้นอะไรดีวะเขาไม่ใช่แบบพรหมลิขิตของกันและกันเราก็แบบคู่กันก็จับแยกกันไปแล้วก็จับแยกกันแต่ถ้าเขาเป็นคู่รักกันแล้วก็ปล่อยให้เขาพลอดกันต่อไปหรือจะเป็นแว่นตาที่คอยจับตาคู่รักไม่ให้รักกันดีวะไม่ใช่อันนั้นแบบว่าประเภทแบบว่าก็คือเรามาเรียนหนังสือใช่ไหมเราไม่ควรจะรักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแปลงแว่นตาวิเศษอันนี้นะคะเปรียบเสมือนที่เราจะคอยรู้ค่ะว่าใครรักกันแล้วพอเราใส่เขาไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรดาร์บอกอยู่เราสามารถขัดขวางไม่ให้เขาเนี่ยมีความรักต่อกันในวัยเรียนได้ค่ะสุดยอดความรักในวัยเรียนยิ่งก็ถึงก็แก่การฉายผลใช่ไหมคะใช่เพราะปัญหาการคุมกำเนิดนะตอนนี้ควรมีปัญหาเราควรจะต้องควบคุมการกำเนิดนะคะไม่งั้นประชาชนตะล่นเมืองนะคะดีละผมบอกแล้วพี่ขาไกลนี่คือพี่โตพี่เซนเลยมันจะไปตกเป็นผมเลยสุดยอดแล้วพี่ขาไกลผมบอกเคยผิดหวังในโตพี่ท็อปฟอร์มจริงต่อมาสจก็ได้เริ่มสวมบ้านที่จะออกมาพรีเซนต์เป็นบ้านแรกซึ่งบ้านที่ได้ออกมาเป็นบ้านแรกก็คือบ้านซิลิทรีนสวัสดีบ้านเราจะมานำเสนอเปลี่ยนประวานเป็นเรือไว้นั่งมาฮอกวอตส์ค่ะเนื่องจากเรือที่ฮอกวอตส์ที่นั่งมาไหวมันดูซุดโทรมและเก่ามากก็เลยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนวานที่ว่ายอยู่รอบๆบริเวณโรงเรียนฮอกวอตส์ให้เป็นเรือค่ะแล้วก็ยังมีของพิเศษอีกอย่างค่ะเชิญไฮเดนค่ะในเมื่อการแปลงกายมันมีการอันตรธานหายไปด้วยไฮเดนเลยคิดว่าการเปลี่ยนไก่ให้กลายเป็นไก่ทอดแล้วก็วางใส่จานแล้วก็กินให้หมดจาน ดีกว่าการที่เธอหมดใจครับ ไก่หมดจานดีกว่าการหมดใจโอเคเป็นไรนะไม่เศร้านะไม่เศร้านะทำไมมันมาเวนี้ได้ขวัญให้ขวัญมากให้เด็กเบี้ยบางคนได้เสียใจไปไหนบอกเป็นอย่างพี่ขาไก่ค่อยปลอบอยู่ขาขาบคุณทุกคนครับขอบคุณเด็กๆบ้านซิติพิรินด้วยนะครับก็คือเตียนปาว่านเนาะเป็นเรือแล้วก็อัศวินขับคมเล็กๆด้อยตกท้ายให้ด้วยนะครับต่อด้วยบ้านเรเวนคอสำหรับบ้านเรเวนคอนะคะเราเลือกอันนี้ค่ะหอยขมนะคะให้เป็นนะคะแว่นตานั่นเองนะคะสรรพคุณนั่นก็คือเป็นแว่นตาที่คอยหาคู่ที่รักกันในโรงเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนของเรารักในวัยเรียนมันไม่ควรนะคะต้องใส่แว่นตาคู่นี้เพื่อที่จะดูค่ะว่าโรงเรียนเนี่ยของเรามีนักเรียนคนไหนแอบชอบกันนะคะเมื่อเราเห็นด้วยแว่นตาเราสามารถที่จะกันเขาออกจากความรักจุดนี้ได้เพื่อไม่ให้มีความรักในวัยเรียนได้นะคะอย่างตอบโจทย์ของบ้านสตรีทีนต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักในวัยเรียนอาจจะไม่ดีนะคะถ้ารักมันระทมต้องเสกหอยขมดีกว่าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กๆบ้านเลเวนคอร์ด้วยนะครับได้ทำการเปลี่ยนหอยขมเป็นแว่นตาตามมาด้วยบ้านฮัฟเฟิลพับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบ้านฮัฟเฟิลพับนะครับจะมาพรีเซนต์ของการเปลี่ยนรูปร่างนะครับก็คือจะผมจะเปลี่ยนจากมดงานนะครับให้เป็นแหวนที่มีพละกำลังเท่ากับมดงานครับผมเมื่อใส่แหวนเราจะได้ความสามารถของมดงานที่สามารถยกสิ่งของหนักๆได้มากกว่าตัวเอง10เท่าครับผมเดินสาธิตได้เลยครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะฉูดใครหรือว่าต้องการทำอะไรก็คือสวมแหวนก็สามารถทำได้แล้วครับขอบคุณเด็กๆบ้านครับด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือบ้านกริฟฟินดอร์สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเป็นตัวแทนมาจากบ้านกริฟฟินดอร์นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสิ่งของจากอะไรเป็นอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยครับผมและเอเคเลอร์เราไปฟาร์มกันดีกว่าโอเคเลยครับโอ้ยฝนตกอะเธอแต่เราไม่มีร่มมาทำไงดีอะเฮ้ยนายไม่ต้องห่วงเรามีน้องแมวเดี๋ยวเราขอไล่คาถาแป๊บนึงนะอุ้ยโอเคเลยครับบราโวโต้ไปเอเคอร์ผู้หญิงคนนี้นี่มันด้วยทำไมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ชวนเขามานะเขามาดูของเราไปไปกันดีกว่าไปกันดีกว่านะครับค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแปลงจากแมวเป็นร่มนะคะเพื่อใช้ในการบังแดดแล้วก็กันฝนได้ด้วยค่ะและทางเราก็ยังได้มีการวิจัยอย่างนึงค่ะว่าตัวหนูเองก็กลายแปลงเป็นนกเฉยเลยค่ะกลายเป็นนกอ๋อเป็นนกโอเค
คโอเคแล้วทางบ้านกิฟฟินดอร์นี่คือได้มีการวิจัยอีกอย่างหนึ่งมานะคะว่าสามารถแปลงจากคนสู่สุนัขได้ด้วยค่ะโดยการใช้คาถาให้คำปรึกษาเรื่องความรักกับเพื่อนค่ะโอเคไม่หลุดตีชาตินี้มันกลายเป็นอะไรไปแล้วทานเรียนความรักเหรอลูกใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณเด็กๆวันกิฟฟินดอร์ทุกคนเลยนะครับผมปิดได้ดีนะหลังจากที่พรีเซนต์เสร็จแล้วสจก็ได้ชมแต่ละบ้านว่าพรีเซนต์กันออกมาได้ดีพอสมควรจากนั้นทุกคนก็ได้รับคะแนนวิชาแปลงกายและค่าประสบการณ์กันไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันๆของผมในการเรียน4วิชาในโรงเรียนฮอกวอตส์ผมว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานฮากันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลย